ถึงภาระล้นบวชทรงทนอิ่มใจบวชใจบวชกันไหมวันนี้อย่ามัวรอรีลองสักทีรีบไวสมาธิจิตวันละนิดแจ่มใสทุกเพศทุกวัยเชิญบวชใจสร้างบุญเป็นหัวหน้ามีใจบัญชานำสู่ทางมรรคผลสำเร็จด้วยใจต่างบวชได้ทุกคนถึงภาระล้นบวชทรงทนอิ่มใจบวชใจบวชกันไหมวันนี้อย่ามัวรอรีลองสักทีรีบไวสมาธิจิตวันละนิดแจ่มใสทุกเพศทุกวัยเชิญบวชใจสร้างบุญThank you.
เรื่องมากพูดน้อยก็มีเรื่องน้อยไม่พูดเพียงหน่อยก็พลอยไม่มีเรื่องใดคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยจริงไหมร้ายดีแยกได้อย่าเอาใส่ไว้ในอารมณ์อินทรียสังวรจัดการให้มันสมบูรณ์เอาไว้เป็นทุนได้เกื้อหนุนสร้างแนวฟังคมกิเลสใดๆจะได้ไม่มาถล่มธรรมะใช้ห่มเพียนบ่มอินทรีย์สังวรตาI'm sorry.
ห้องก็บ่ฮู้ก็อู้ไปบ่ได้ติดต่อยสายสืบสนบ่ได้สืบคนเอาแก่นเอาสารก็มาเมื่อดังนิทานกบตัวเท้านางอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นแลนลิงลูนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้มันเอาไว้ประดับในตนจากเป็ดเมได้เกิดสุขสามประการคือว่าสุขไหนสองสามอกละสุขในเมืองคนสุขในเมืองบนแลจันฟ้าและสุขในเมืองแก้วยน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกราบกลวะไวสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนจำเริญจิตจำเริญใจจำเริญศีลจำเริญโจกจำเริญใจจงมีแก่ตันคณะศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องตันผู้ฟังทั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเฒ่าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ก็มาปะกับอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่จักได้มาสำแดงเตเตสนาธรรมแบบปื้นเมืองเหนือผ่านไปตังสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศนะสถานีทุกคลื่นสถานีเชียงใหม่ลำปูลำปาง8น่านเชียงรายพะเยาใจแหนผักกาดเนาะก็สามารถที่จะติดตามทางคลื่นสถานีนี้ได้เพราะว่าเป็นสถานีแห่งธรรมะตีเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เข้าไปทุกตีทุกตังนะบ่ว่าจะเป็นถ่ายทอดสดทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวถ่ายทอดสดไปทางสถานีวิทยุสถาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตั้นผู้ฟังทั้งหลายก็สามารถที่จะติดตามสดับรับฟังได้ ก็ขออนุโมทนาบุญสถาญาติโยมที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์ณเวลานี้ก็มีโยมป้อสมศักดิ์ชุ่มใจแม่จิรพันธ์โมป้ออันนี้ก็ติดตามเป็นประจำท่านอาจารย์วัดดอนชัยท่ารั่วกราบนมัสการท่านอาจารย์เออครับผมอันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็เป็นนักแต่งข่าวที่มีชื่อมีเสียงอาตมาภาพนี่ก็มักจะไปเอาข่าวของเปิ้นนี่นำมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ เผยแพร่ไปทาง YouTube ก็มีนะกราบนมัสการท่านอาจารย์นะครับแล้วก็มีโยมปี่สุภาพรแสนคำเลือนะศรัทธาบ้านหนองยาวของเฮาตีนี่เนาะศรัทธาญาติโยมที่สามารถจะฟังทาง Facebook ไลฟ์ได้ก็นะเข้าไปฟังได้เนอะชื่อเฟซว่าพระมหาสมชาติวัดหนองยาวอีนะแต่ไทยปล่อยแม่บักแกวนโอ้ยแม่บ่ฮู้จักเฟซจักไลน์อีนะปล่อยแม่ทั้งหลายก็ฟังทางสถานีวิทยุก็ได้จะนอนฟังก็ได้จะนั่งฟังก็ได้จะทำกิจกรรมภายในบ้านของตัวเก่าก็ฟังไปตัวก็ได้นะวันนี้เป็นวันพระวันศีลวันธรรมเนอศรัทธาญาติโยมนะก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเข้าวัดเข้าวาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมฮือตานรักษาศีลและก็จำเริญเมตตาภาวนาได้นะสำหรับวัดหนองยาวที่นี่นี่ตึงเข้าวาสาตึงนอกวาสานี่ก็จะฮือศรัทธาญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาทำบุญตักบาตรเป็นไปตามปกติสุดแรงสุดปีเพื่อมาฮือวัดมันได้หมองนะฮือศรัทธาญาติโยมได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ก็ทำมาโดยตลอดเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะลำดับต่อไปอาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาจิวาชาปนกิจกรรมสอนยักใดมาเตเตสนาธรรมเป็นแบบภาษาปื้นเมืองเหนือนะเพื่อฮือศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังเป็นโอกาสต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสาวัตถิยังวิหาราติเตตาวันเนอาณาตาพินทิกาสะลเมอันทาโควาสีโนมาโนสาสังกามิโนหนตุสาทวะโดลาสัมโพเลสาตั้งหลายตั้งสุตังอันวาสุตอันนี้ชื่อในปานาสุตอันมหานันตาเทระเจ้าอันใดสะดับรับฟังมาแต่ข้าอุกแก้วแห่งตนผ่านแผ่วสัมปันอยู่แล้วก็มาสับแดงแก่มาการสัมพาเทละเจ้าเมื่อเข้าสู่ป่าสมจมนมสังกายนาธรรมวัดนั้นว่าพันเตข
ข้าแต่มหากัสสปะเถระเจ้าอันว่าพระปิ่นเกล้าโพธิญาณเมื่อยังต้อนรับมารอยู่ป่าเจตวันโพธิปัณณาสัตสีโมในที่อยู่ธรรมกลางสองว่าผลยังนำมากาตะฟังศีลังนำมาลักขิตังเมตากรุณาโมทิตาติภิกขเวดูลาภิกขุตังลายปุญญังนามากชื่ออันว่าบุญตั้งหลายอันผู้มีภัยญาเปิงกระทำแต่แลศีลังนามาอันว่าสิทธิผู้มีภัยญาเปิงหักษาหือมันคงแต่แลอันว่าเมตตากรุณาโมติตาโอเปคาผู้มีภัยญาเปิงจำเริญภาวนาแต่แลภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายเหตุดังอันพระตถาคตกล่าวหุตานรักษาศีลภาวนาจาสัตตานามาจืออันวาสัตว์ทั้งหลายในโลกย่อมวิปโยคแผ่พวนสัตว์ทั้งมวลที่มาบังเกิดเอากำเนิดในสงสารย่อมมีกรรมปาปานบ่มันเตียงลูกความเหี้ยงเตะปากแม่นจักมีกำลังเตียงดังจ้างมีสมบัติมากกว้างเหลือลายก็จักตายบ่เว้นบ่มีจ้องหลีกเล่นไปจากความตายประการหนึ่งนั้นภัยบ่อาจกฎหมายหูใดยังปีเดือนวันยามตายเต้ามีแต่องค์พระมุนีนายสัมมาสัมพุทธเจ้าและอาริยสงฆ์โคตรเงาอรหันตาเหตุนี้ผู้มีพยาจงปิจารณาหื้อที่หูแจ้งที่เป็นแก่นสารคือสาระเข้าของเตตาเพื่อตัดอย่างมาเทระธรรมอันตานีอันจากไว้เป็นเตอุปาทานเป็นป่าไทยยังคือข้าวหอเป็นสาเบียงต่อตั้งไปคงควายหาปัจจัยตั้งสีหือแมนที่กองพำและนาภากาศหนึ่งผู้บ่เอาแก้วเจ้าตั้งสามเป็นที่เพิ่งอาศัยก็บ่อาจจักข้ามตั้งไก่ยันกว่าคือบ่อาจข้ามตาตั้งว่าตาสงสารภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายผู้ใดมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบรักษาภาวนาพรหมวิหารตั้งสี่ก็จักมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการตามดังพระจินมาหากเตสะแนไว้ว่ากันว่าปุคคลาผู้ใดเอาเมตตาเป็นที่เพิ่งจำเริญธรรมจุคืนวันบ่ขาดหยาบลับก็หากเป็นสุขเหลือลายเตือนขึ้นมาก็สบายจมจื่นบ่ฝันลายเหือตื่นตกใจแม่นไปตั้งใดก็มีคนหุ่มหากใครฟูงผีปีศาจน้อยใหญ่ยอมปิหยาเป็นเทวดาแฝงวงแวดเฝ้าไฟหยาปิดหอกดาบนั้นเล่าบ่ขาหือตายจิตใจมุ่งหมายเป็นสมาธิได้แล้ว
รีบด่วนใบแน่ก็แง้มแลบล้วนพองผิวใสสัตว์ที่บ่ลงไหลเมื่อกระทำมลนาฏกันสมปานก็ยังบ่อาจถึงมากลปอนย่อมมีจันทร์พร้อมเป็นตีบังเกิดอันนี้เป็นอานิสงส์อันล้ำลึกแห่งเมตตาสิบเอ็ดข้อเก่าย่อย่อปอเข้าใจความและน่าดูลามูลาศรัทธากันว่าปุคละยิ่งใจมูใดจำปวกหนึ่งมีโทสะตันแห่ใหญ่จะกระทำบุญแก่ต่างตานจำพวกหนึ่งมีความโลภห่มเหวไว้บ่เตตานก็จักหักษาแต่สินแห่สินสิบสินแปดจำพวกหนึ่งบ่กดแควดภาวนาบอดใจปัญญาลำเปิงถึงสังขารตัวเก่าเกิดจากหือตานักษาศีลก็บ่หันความจริงแจ้งจอดป้อยหือความโลภโมหะ
ได้กันที่วัดหนองยาวเนาะแต่ว่าในวันที่19ก่อนว่าสถาญาติโยมเนาะก็จะได้สักผักคัดดอนหนึ่งนะหลังจากนั้นนะเวลาประมาณบ่ายโมงก็จะได้มีการตอดกฐินสถาสามัคคีโดยพร้อมเพียงกันนะเพราะฉะนั้นสถาญาติโยมก็ร่วมจิตร่วมใจกันนะมาให้มาหอมมาห่วมทำบุญกันได้เนาะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะก็ได้เวลาแล้วเนอะอาตมาภาพก็ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวนะจากลาศรัทธาญาติโยมไปแต่เพียงต่ออีกปะการแถมในในวันพฤหัสบดีนาเนอะนะในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญก็คือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีอายุมั่นขวัญยืนคือพัฒนาอันยังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอฮือสมดั่งกรรมกรรมพัฒนาจงทุกประการเนอะขอโมตนาบุญเจริญปอน